ดีเจต้นหอมเดือดแทนโผล่คอมเมนต์ในไลฟ์ดีจมตูมสดสดร้อนร้อนเลยสำหรับการออกมาเปิดใจไลฟ์สดของมตูมเตชินพลอยเพชรหลังจากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และเข้าการรักษากับประเด็นข่าวลือรวมถึงดราม่าต่างๆที่ตามมามากมายจากกระแสสังคมซึ่งยอดคนดูไลฟ์นั้นสูงกว่าเกือบ 15K ที่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งที่ให้กำลังใจดีเจมะตูมกับการออกมายอมรับผิดของเจ้าตัวที่จัดฉลองวันเกิดกินข้าวกับเพื่อนๆจนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ยังค้างคาใจเข้ามาคอมเมนต์ดีจะมาตูมที่ยังต่อว่ากันไม่เลิกและบอกว่าพูดไม่เข้าใจจนเพื่อนซีอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนั้นถึงกับเดือดและเข้ามาตอบแทนดีเจมะตูมโผล่เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่ามึงก็ตั้งใจฟังสิคะมึงจะได้ไม่งงซึ่งก่อนหน้านี้ดีเจต้นหอมก็ตอบชัดๆกับทุกคนไปแล้วว่าไม่ได้ปกป้องดีเจมะตูมและผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดด้วยสำหรับเรื่องนี้ต้นหอมสกุลตลาถามมาตอบไปแบบไม่กักชาวเน็ตถามรัวๆเรื่องดีเจมะตูมดีเจมะตูมไลฟ์สดยอมรับมีปาร์ตี้ดื่มเหล้าต่อในโรงแรมเปิดใจดราม่าถูกขุดอดีตแฉยับโบชยาดาแอบปรี๊ดหนักตั้งใจไปทำบุญแต่ถูกห้ามเข้าวัดเพราะชุดไม่เรียบร้อยมีความตั้งใจจะไปทำบุญเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลต้อนรับวันตรุษจีนสั้นหน่อยแต่งานนี้ก็ทำเอานักแสดงสาวโบชยาดาลิ้วเฉลิมวงศ์ถึงกับแอบปรี๊ดขึ้นมาเบาๆเมื่อถูกห้ามไม่ให้เข้าวัดเนื่องจากเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยวันนี้กลายเป็นหมวยเศร้าค่ะตั้งใจเดินทางไปทำบุญบริจาคเงินและฝากดวงชะตาที่วัดจีนใหญ่โตของจังหวัดนนทบุรีแต่เจ้าหน้าที่ทางวัดอายุน้อยกว่าเราอีกมาตะโกนใส่ไมโครโฟนเรียกเราเสียงดังว่าน้องๆเข้าไม่ได้นะชุดไม่ผ่านให้เอาผ้าทางวัดมาใส่คลุมชุดไว้เพราะใส่ชุดจีนกระโปรงมีผ่าไม่เรียบร้อยเรายืนงงในชุดตัวเองมากว่าโป้หรือผิดตรงไหนแปลกที่คนตั้งใจใส่ชุดจีนไปวัดจีนกลับโดนว่าในขณะเดียวกันคนก่อนหน้าผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงเหนือเข่ายังเข้าได้แต่เราทั้งเสื้อแขนยาวกระโปรงยาวถึงพื้นผ่าขึ้นมานิดเดียวคอตั้งมิดชิดจริงๆแล้วทุกครั้งเวลาไปไหนจะเป็นคนที่ให้เกียรติสถานที่อย่างมากช่วงเทศกาลตรุษจีนก็มักจะใส่ชุดจีนเรียบร้อยแบบนี้ไปไหว้เทพเทวดาฟ้าดินตามวัดต่างๆก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆและถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่อยากยืมผ้าส่วนกลางของทางวัดยิ่งในช่วงโควิดระบาดแบบนี้ความอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสรุปคุยกันสองคนว่าถ้าหากเดินทางมาไกลขนาดนี้แล้วต้องลำบากใจนิ่งเงียบไม่พูดอะไรกลับกันดีกว่าบุญกุศลอยู่ที่ความตั้งใจทำที่อื่นก็ได้ที่ไม่ให้ใจมัวหมองรู้สึกผิดหวังกับความตั้งใจในวันนี้ขอถ่ายรูปเก็บบันทึกไว้เพราะเราคงไม่ไปไกลถึงที่นั่นอีกแล้วค่ะเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีไม่น่ารักเลยใครเป็นน้องคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบชยาดาซึ่งหลังจากที่โบชยาดาได้โพสต์ไปแล้วนั้นทางด้านของฟลุ๊กเกริกพลก็ถึงกับต้องขอเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าถ้ามิดชิดกว่านี้คือยังไงอาที่ผ่านเนี่ยมันลึกน้อยกว่าความยาวของผ้าถุงที่จะให้ยืมหมายจากนั้นนาตาลีจิรวนนท์ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าชุดสวยเข้ากับวัดมากเลยค่ะเซงแทนเข้าใจเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเราไปด้วยใจที่ดีโบชยาดาฉลองรวบยอดให้ฟลุ๊กนาตาลีสัญญาด้วยใจจะดูแลกันแบบนี้ตลอดไปบัวฟลุ๊กนัดรวมตัวสองครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจ
แกนจักรพงศ์ไลฟ์สดยอมรับผิดไม่มีเจตนาพาดพิงใครชี้จุดพลาดตรงไหนบ้างถือเป็นบทเรียนล้ำค่าจริงๆสำหรับแอนจักรพงศ์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการแฉพูดถึงการเลิกรากับคลินต์บอนแดดในแบบสุดหล่อที่ให้กลับประเทศไปแล้วเข็ดรับไม่ไหวหึงหวงอารมณ์ทางเพศสูงรวมถึงมีการพูดถึงไปยังบุคคลที่3จนมีกระแสตีกลับจากสังคมมีคอมเมนต์ชาวเน็ตและผลกระทบในทางลบซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กแอนจักรจูต้าทิพย์ยอมรับผิดว่าไม่มีเจตนาทำร้ายใครหรือพาดพิงใครและพร้อมจะแก้ไขต่อไปซึ่งแอนได้ชี้แจงถึง 3-4 จุดที่พลาดสำหรับการออกมายอมรับผิดของแอนครั้งนี้ที่พูดตรงชัดเจนเหมือนทุกครั้งและแอนที่บอกว่าขอโทษจากใจจริงขออภัยและขอบคุณแฟนคลับทุกท่านด้วยตามวินาทีที่ผิดพลาดตามนี้ที่เจ้าตัวชี้แจงและยอมรับในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้บริหารที่รู้สึกผิดกับการกระทําที่เกิดขึ้นจึงขอออกมารับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองและทำให้ได้เรียนรู้ว่าไม่ควรพาดพิงบุคลากรที่3ไม่ควรเอาเรื่องเซ็กมาพูดคุยหน้าจอโดยแอนได้พูดถึงตั้งแต่นาทีที่37ที่แอนบอกว่าแล้วแฟนเก่าเขาละเลิกกันยังไงจะเอาจริงไหมล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าประโยคนี้เนี่ยเหยียบเกียร์ผิดละคือจริงๆมดดำทำหน้าที่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีไม่มีอะไรเลยจริงๆเราควรพูดจะพูดว่าเวทีนี้ไม่ควรพูดถึงพาดถึงใครเลยนอกจากดิฉันกับผู้ชาย2คนไม่ควรมีการหยิบยกคนเก่าของใครใดๆทั้งสิ้นนี่ควรจะฉีดยาตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้บริหารนี่คือจุดที่1ที่แอนกลับมาพิจารณาว่าควรเบรกตั้งแต่แรกควรต้องตอบอย่างนั้นนาทีที่ 41.40 ที่พูดว่าแอนเห็นวิโอคลิปมาหมดแล้วซึ่งจริงๆแอนบอกว่าไม่ควรพูดไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่จริงๆควรต้องพูดว่าเขาเป็นคนชอบอัดวิดีโอคลิปซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ยืนที่ไหนก็รับไม่ได้ซึ่งเราควรเอาตัวเองออกมาไม่ควรไปพาดพิงใครไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่ควรพาดพิงแอนไม่ได้เจตนาคือบทเรียนในอนาคตจริงๆว่าควรจะพูดยังไงควรจะเหยียบเบรกตัวเองและการพลาดพลั้งของแอนไปที่บอกเลยว่าไม่ได้มีเจตนาจริงๆกราบขออภัยและขอโทษจริงๆหากไปรบกวนจิตใจใครทำให้หลายคนตีความกันไปเยอะแยะมากมายนาทีที่ 43.20 กับนาทีที่46.50 อันนี้คือไม่สมควรพูดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการกลั้นปัสสาวะตลอดจนเซ็กนอนสต็อปของแอนหรือกับใครก็แล้วแต่การพูดอย่างนี้เป็นการไม่ให้เกียรติอีกคนหนึ่งควรจะพูดถึงแค่เรากับผู้ชายมันควรจะเซฟทุกอย่างเพราะถ้าเป็นเราก็คงไม่พอใจเหมือนกันทุกอย่างคือความพลาดและยอมรับผิดย้ำว่าเป็นต้นทุนชีวิตที่ล้ำค่ามากมากที่สำคัญเลยคือเราแสดงเจตนารมณ์เลยว่าเราสำนึกให้เห็นคิดให้เป็นเราคงไม่สามารถทำอะไรได้ถูกทุกอย่างบนโลกแต่เวลาพลาดแล้วมาคิดทบทวนและกราบขอโทษขออภัยและจะไม่เอาเรื่องเซ็กพาพูดหน้าจอถ้าเป็นการสาดเสียเทเสียเราต้องหยุดและขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาและขอบคุณกำลังใจจากทุกคนด้วยแอนจักรพงศ์เผยเลิกคลินต์บอนแดดแล้วเหตุไม่ทำงานรับไม่ไหวอารมณ์ทางเพศสูง เคย่าโรเจอร์คลอดลูกสาวแล้วน้อง MILA น่ารักน่าชังมากมารายงานตัวกับพี่ๆแล้วสำหรับลูกคนแรกของคู่รักสุดหวานเคย่าโรเจอร์กับนักฟุตบอลหนุ่มหล่อมิก้าชูนวลศรีหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งควงกันถ่ายแบบที่เห็นเทย่ากำลังอุ้มท้องโตโดยเทย่าได้คลอดตั้งแต่วันที่2 กุมภาพันธ์
และทั้งคู่เทย่ามิก้านั้นเพิ่งจะออกมาโพสต์รูปครอบครัวลงอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกในวันนี้4กุมภาพันธ์โดยเทย่าได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า First we had Earth Arthur, then we had youNow we have everything 2 กุมภาพันธ์ 2021 19 นาฬิกา 20 นาที 21 วินาที 0.3 กิโลกรัม 8.08 ปอนด์ 0.50 เซนติเมตรซึ่งป้ายชื่อนั้นเขียนชื่อลูกสาวไว้ชัดเจนว่า MILA น้องแก้มยุ้ยหน้าตาน่ารักน่าชังมากซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีกันมากมายกับสมาชิกตัวน้อยๆเช่นมากกี้ราศีลิเดียศิริต้ามาริโคเทย่าโรเจอร์อวดท้องใหญ่9เดือนแล้วแต่หุ่นคุณแม่ยังแซ่บไม่แผ่วเทย่าโรเจอร์จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เฉลยเพศลูกคนแรกในท้องแล้วYes.